หมดใจกับเมืองไทยจริงๆการลั่นรอวีซ่าแพลนย้ายครอบครัวไปสหรัฐอเมริกาจากกรณีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซพร้อมด้วยภรรยาสาวการวิภากรและลูกชายน้องเสือเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อแจ้งความคนที่รู้จักในข้อหาร่วมกันช่อโกงให้ร่วมลงทุนในรูปแบบดิจิทัลโดยเป็นการชวนลงทุน Forex ตั้งแต่ปี63หลังโดนหลอกให้ร่วมลงทุนก่อนโดนโกงเสียหาย15ล้านบาทล่าสุดการวิภากรเคลื่อนไหวทาง Instagram ด้วยการโพสต์ภาพกับลูกๆทั้ง3คนพร้อมเผยมีแพลนกันที่จะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกายกเว้นการโดยการเผยว่าแก้วตาดวงใจชีวิตฉันคือเด็กๆทั้ง3ที่พวกเลวมันจ้องทำร้ายพวกเขาคดีวันนี้มันหลอกลูกแล้วลูกชายฉันร้องไห้และซึมเป็นอาทิตย์ไม่มีรอยยิ้มเขาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันเขาพูดว่าทำไมมีแต่คนไม่ดีทุกคนทำไมทำร้ายเราเราไม่เคยทำร้ายใครแล้วเขาก็ซึมเศร้าน่าสงสารมากฉันไปนอนบ้านเขาเฝ้าเขาเป็นอาทิตย์ไม่อยู่นันทวันเลยและเขาก็ไม่มานันทวันด้วยเขาเสียใจเครียดผิดหวังกับคนไทยจนเราแพลนกันที่ย้ายครอบครัวไปอยู่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็รอวีซ่ายื่นเรียบร้อยแล้วเพราะเมืองไทยทำร้ายเขาเราจะไปทุกคนเสือบอกพ่อคงจะผ่อนคลายกว่านี้และมีความสุขพาน้องๆย้ายไปเรียนที่อเมริกาเขาจะเรียนต่อและทำงานไปด้วยประสานเพื่อนหาบ้านหลังใหญ่ไว้แล้วที่มี4ห้องนอนจะซื้อรถครอบครัวไว้สักคันที่นั่นรถไม่แพงหมดใจกับเมืองไทยจริงๆผิดหวังมากแต่ให้ทุกคนเดินทางไปก่อนยกเว้นการเพราะการจะติดตามเอาเงินจากพวกเลวนี้มาให้ครบก่อนแล้วจะตามไปขออยู่จัดการคนเดียวเพราะถ้าทุกคนอยู่ด้วยการจะฟาดฟันไม่ได้เต็มที่เพราะความห่วงหน้าพวงหลังขอจัดการเองคนเดียวจะสบายใจกว่าเพราะครอบครัวไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยการก็สบายใจแล้วคราวนี้พวกมึงมาเลยคิดดูพอลูกได้รับผลกระทบจากคนโกงเงินในส่วนที่เขาลงทุนของเสือประมาณ5ล้านการร้องไห้สงสารลูกหมดแรงจะทำอะไรจนกระทั่งคิดได้โอนเงินแม่ไปให้เสือดีกว่าการจะได้สบายใจเสือก็ได้เงินคืนทั้งหมดแล้วการจะตามล่าแค่เงินการแล้วหมดกังวลโอนให้ไปเลยแต่เสือบอกไม่เอาเงินแม่เสือรอได้การบอกเอาไปเลยเอาไปก่อนเพราะเงินนี้ไม่ได้ใช้อะไรแม่จะได้โล่งใจและมีพลังจัดการกับพวกเวรนี่แล้วการก็สบายใจขึ้นเยอะเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด